สวัสดีครับน้องเพสวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาทำอะไรเอ่ยวันนี้หนูมาดูหนังกลางแปลงค่ะนี่ครับเป็นหนูแสดงเองใช่ค่ะน้องเพชรชื่ออะไรอะไรยังไงเอ่ยชื่อในเรื่องหนูชื่อจิ๊บค่ะแล้วก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณนี้ค่ะครับสวัสดีครับครับแล้วยังไงเอ่ยเรื่องราวเป็นยังไงพอจะเล่าให้ข้าไหมน้องเพลงเป็นยังไงเอ่ยใครดื้อระหว่างพ่อดื้อหรือลูกดื้อจะบอกว่าอันเนี้ยหนูไม่ดื้อเลยค่ะในเรื่องหนูไม่เคยดื้อเลยจริงๆมีแต่พ่อคนนี้ค่ะดื้อมากเลยค่ะครับแล้วยังไงร่วมสนุกไม่ใช่ร่วมแสดงร่วมผลงานกับพุ่มกับพี่ตีแล้วก็ในส่วนของสตาร์มาร์คเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากเลยค่ะพี่สตาร์มาร์คเขาก็แบบว่าเขาก็ชอบเต้นชวนหนูเต้นตลอดเวลาอะไรๆก็จะเต้นนะคะเต้นอะไรเต้นลงโซเชียล TikTok อะไรเงี้ยเต้นแบบเต้นเล่นๆนะคะอ๋อครับแล้วก็มีสาวๆที่มาแสดงด้วยได้ร่วมกับน้องเพลงเป็นไงบ้างพี่ๆใจดีมากๆเลยค่ะพี่เขาก็ชวนหนูเล่นตลอดเวลาค่ะไม่เบื่อเลยค่ะอยู่กับพี่เขาเรื่องนี้เป็นผลงานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหจัดจนทำไม่ได้เลยใช่นะเมื่อกี้เห็นแม่บอกว่าเราเล่นฟาสต์แอนด์ฟาสต์หรือฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็ใช่ค่ะเล่นตูซี่แอนด์เดอะเฟสฟาสต์แอนด์ฟิลเลอร์แล้วก็เรื่องเนื้อในค่ะแล้วหลังจากเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องไหนบ้างมีผลงานอะไรตอนนี้ยังไม่มีผลงานเลยค่ะอ๋อครับจริงๆแล้วน้องเพลงชอบไหมกับการแสดงชอบค่ะชอบมากเลยค่ะหนูคิดว่ามันสนุกดีค่ะระหว่างแล้วน้องเพลงมีความสามารถอะไรอีกมั้ยนอกจากว่าแสดงชอบอะไรอีกชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็เต้นภาคเสียงการ์ตูนค่ะภาคเสียงการ์ตูนด้วยใช่จริงๆมีดารานักแสดงในที่มาเป็นไอดอลของเราป่ะคะมีค่ะครับใครอีกมีพี่อินเตอร์ค่ะแล้วก็พี่อัญญาอ๋อพี่อัญญาครับแล้วก็ยังไงเอ่ยแล้วเราคือเราต้องฝึกร้องเพลงอะไรจากที่ไหนครับไม่ได้ฝึกค่ะไม่เคยฝึกเต้นไม่เคยฝึกร้องเพลงไม่เห็นเลยนะอ๋อแล้วเราร้องเพลงพอมั้ยไม่รู้ค่ะ ยังไงน้องเพลงแล้วถ้าเกิดเราตอนนี้คือเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่อัสสัมศรีราชาค่ะอยู่ที่ชลบุรีชั้นปีไหนแล้วลูกตอนนี้หนูอยู่ป.4ค่ะอ๋อเรียนเก่งมั้ยลูกไม่รู้แล้วแบ่งแล้วตอนนั้นแบ่งทั้งทำงานทั้งการแสดงทั้งเรียนด้วยเป็นยังไงก็จะเรียนไม่ทันค่ะแล้วก็ต้องตามงานเพื่อนๆค่ะหรือว่าแม่ช่วยติวแม่ก็ช่วยติวด้วยเพื่อนๆก็ช่วยติวด้วยค่ะแล้วเป็นไงเพื่อนๆเราเห็นเราแสดงด้วยเราเพื่อนๆรู้สึกไงเขาก็แบบว่าเธอแสดงเรื่องนี้บ้างใช่ไหมอะไรอย่างนี้เหมือนเราเห็นเธออยู่ในละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วฝากเขาติดตามผลงานด้วยไหมอืมฝากค่ะก็ตอนนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็คือฝากถ้าเกิดจะติดตามน้องเพลงก็ติดตามได้ที่ไหนได้ที่เพจเพลงพันแฟมิลี่แล้วก็ติ๊กต็อกเพลงพันค่ะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากเรื่องนี้นิดนึงเรื่องนี้ค่ะก็ชื่อเรื่องพ่อของหนูดื้อที่สุดในโลกอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะมีที่หนังกลางแปลงที่นี่แล้วก็อยู่ใน YouTube ก็มีค่ะวันที่22วันเสาร์นี้ค่ะครับขอบคุณมากครับน้องเพลง